ศาลอนุมัติหมายจับนายนันกิ่งเพชรและพวก2รายข้อหากันโชคทรัพย์พันตำรวจโทวุฒิศรีวิไลรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.เมืองมหาสารคามเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้ากรณีที่มีผู้เสียหายถูกบุคคลอ้างเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์โดราเอมอนเรียกเงินค่าละเมิดลิขสิทธิ์ว่าขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานพยานเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมหาสารคามเพื่อขอให้ศาลอนุมัติหมายจับนายภูมิภากรทิมสุวรรณหรือนายนันกิ่งเพชรและนายพิมลโตต้นติกุลรวม2คนในข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ซึ่งทางศาลจังหวัดมหาสารคามได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2รายแล้วโดยในเบื้องต้นทราบว่านายภูมิภากรทิมสุวรรณหรือนายนันกิ่งเพชรยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นภูมิลำเนาส่วนนายพิมลผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายนั้นขณะนี้ทราบว่ายังคงเป็นพนักงานของบริษัทนิวสตาร์มีเดียจำกัดและทางบริษัทได้มีการติดต่อตำรวจเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย์ตำรวจจึงเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่น่าจะมีพฤติกรรมหลบหนีอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2รายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าว INN คนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ